มาคอยจะกล่าวถึงลาวเป่าแขนแสนสนอมาสอพ่อเขากับแขนแสนขยันใจความยามยากจากเวียงจันทร์ตกมาอยู่เขตคันอยุธยาอีแม่คุณเอ้ยเฮาบ่เคยจะตกยากตกระกำลำบากแสนยากก่อนนี้นักหนาพลัดทั้งที่ดินถิ่นฐานพลัดทั้งบ้านเมืองมาพลัดทั้งปู่พลัดทั้งย่าพลัดทั้งตาทั้งยายพลัดทั้งแม่ลูกเมียพลัดทั้งเสียลูกเต่าพลัดทั้งพงทั้งเผาทั้งลูกเต่าก็หนีหายบักไทยมันเคียนบักไทยมันคังจนไหลจนหลังคงคอยนี่ลายจะตายเสียแล้วนี่นะที่ในป่าดงแดนผ้าทอก็บ่มีนุ่งผ้าทุ่งก็บ่มีห่มข้าแต่เตี่ยวเกลียวกลมหนาวลมนี่เหลือแสนระเหินระหกตกยากต้องเป็นคนกากคนแกนมีแต่แค้นครั้งเดียวก็พอได้เที่ยวขอทานเขากินตกมาอยู่ในเมืองต้องถีบกระเดื่องกระดอยสีซ้อมต่ำต้อยตะบิดตะบอยบ่หูสิ้นถือแต่เขี้ยวเกี่ยวยาเอาไปให้ม้าของเพื่อนมันกินเที่ยวสมสารไปทุกบ้านทุกถิ่นจะได้กินก็แต่เด่นแสนอึดแสนจนเหมือนอย่างคนตกนรกมืดมนฝนตกเที่ยวยกยกทกเขมรถือของส่องคบจับกบทุ่งพระเมนเปื้อนเลนเปื้อนตมเหม็นคมเหม็นคาจับทั้งอ่างท้องถึงจับทั้งอึ่งท้องเขียวจับทั้งเปียวจับทั้งปูจับทั้งหนูท้องขาวจับเอามาให้สิ้นมาต้มกิน